สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดค่าจ้างที่แม่แตงโมยอมจ่ายเพื่อจ้างทนายชนบทล่าสุดแม่พนิดาแม่ของแตงโมนิดาได้ออกมาเปิดใจว่ามั่นใจในตัวทนายชนบทน่าจะจ้างตั้งนานแล้วไม่ควรไปยอมรับนายอัจฉริยะด้วยซ้ำโกหกเก่งด่าคนเก่งโกหกซึ่งหน้าออกทีวีก็เก่งแม่ไม่ชอบอัจฉริยะไปไหนด้วยกันก็ไปด่าเขาไม่ชอบคนหยาบคายแบบนี้จะให้คุณแม่ไปยอมรับได้ยังไงไม่มีใครเทคุณแม่และคุณแม่ก็ไม่ได้เทใครมันเป็นสิทธิ์ของคุณแม่ที่จะเปลี่ยนทนายถ้าเราจะโง่ไปจ้างเขาว่าความซึ่งไม่ได้เป็นทนายก็ต้องแพ้คุณแม่ก็ต้องหาทางออกด้วยตัวเองคุณแม่มองทนายชนบทไว้ตั้งแต่วันแรกที่แตงโมตกน้ำแล้วโดยท่านถามว่าคุณแม่จ้างผมไหมครับถ้าคุณแม่จ้างผมคิดแค่ร้อยเดียวคุณแม่จ้างไม่เกี่ยวกับค่าจ้าง100บาทแต่ความสามารถของทนายชนบทมีพร้อมมั่นใจที่จะให้เป็นทนายความให้คุณแม่แต่คุณแม่ดันไปโง่อยู่กับทนายเดชาและนายอัจฉริยะไม่ดูให้ละเอียดและตนก็มั่นใจในตัวส.ส.เต้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ